กลับมาเปลี่ยนโหมดเป็นเลือกตั้ง66อนาคตไทยครับคุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่ต้องบอกว่าเลยครึ่งเดือนไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ<ฆ>ก็จะเข้าสู่โหมดในการเลือกตั้งเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่เราชอบแล้วนะครับคุณผู้ชมก็มีความเคลื่อนไหวของทางกกตการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีความสําคัญมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะต้องไปป้องกันและก็ปราบปรามการซื้อเสียง การหาเสียงโดยมิชอบนี่แหละครับคุณผู้ชมซึ่งทางกกตอเองเขาก็มีการวางมาตรการที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือการจูงใจด้วยการให้เงินรางวัลแล้วเงินรางวัลน่ะสูงด้วยนะถ้าสมมุติว่าเราชีบบ้เบาะแสต่างๆจนนําไปสู่เรื่องของการจับกลุ่มดําเนินคดีได้นี่นะครับก็จะได้รับ เงินตอบแทนจากทางกกตเป็นจำนวนที่มากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้กันกันกบนายอิทธิพรบุญประคองนะครับประธานกกตท่านออกมาระบุว่าสํานักง,งานกกตเวลานี้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและก็เอกชนที่จะส่งเสริมนะครับให้ร่วมกันตรวจสอบการเลือกตั้งก็ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่าหากเราร่วมกันเป็นหูเป็นตาพบเห็นเบาะแสการกระทําความผิดในการเลือกตั้ง สามารถที่จะแจ้งข้อมูลหลักฐานให้กับทางกกตได้และที่สําคัญครับจะได้รับเงินรางวัลเป็นค่าตอบแทนด้วยอันนี้แหละครับเป็นแรงจูงใจที่ดีมากๆเลยทีเดียวและก็หากข้อมูลดังกล่าวถูกนําไปใช้เป็นหลักฐานในการเอาผิดกับผู้กระทําความผิดได้และก็เมื่อเราแจ้งเบาะแสะแล้วกลัวว่าเอา้าเราจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่า,าอาจจะถูกหมใครมาปองร้ายหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะร้องขอให้กับทางกกตน,นั้น จัดระบบในการคุ้มครองพยานเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับเราได้ด้วยนะครับอ่าอันนี้เป็นคนที่แจ้งแล้วก็กลัวความปลอดภัยแต่มีกลุ่มนึงค่ะครับเป็นคนที่ทําผิดแล้วแต่ว่ากลับใจ<อ>ตรงนี้ก็กตอบอกว่าจะกันไว้เป็นพยานนะคะเพื่อใ,ให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็อาจจะเอาผิดหรือไม่เอาผิดอันนี้เดี๋ยวกกตจะพิจารณาแต่เบื้องต้นกันไว้เป็นพยานก่อนครับ เป็นพยานสําคัญที่จะนาไปสู่การจับกลุมผู้กระทําความผิดมาลงโทษโดยที่ผ่านมามีผู้กระทําความผิดแต่ว่ากลับใจแล้วก็อยู่ในกระบวนการควบคุมคุ้มครองพยานแล้วกว่า70คนด้วยค่ะพี่ประเทศอันนี้ก็เป็นกรณีที่น่าสนใจมากอีกเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันทางกกตก็จัดการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายระเบียบประกาศและก็มติของกกตที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการป้องกันปราบปรามการทุจริต กับภาคส่วนต่างๆที่จะช่วยกันเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและก็สนับสนุนกับทางกกตครับเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างโปรง่งใสซึ่งมีผู้ตรวจการเลือกตั้งอย่างที่เราได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้คือทั้งหมด423คนนะครับรวมไปถึงมีชุดเคลื่อนที่เร็วอีก400คนชุดประจํา400เขตเลือกตั้งผู้บริหารกลุ่มภารกิจสืบสวนไต่สวนวินิจฉัยและดําเนินคดีในสารและชุดปฏิบัติการข่าวอีก11ชุดชุดละ3คนนะครับ ซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครรวมไปถึงรองผู้อำนวยการและชุดปฏิบัติการข่าวส่วนภูมิภาคทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับก็ต้องบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยมีการใช้กําลังเจ้าหน้าที่นะครับที่จะช่วยกันในการสืบสวนและก็ไตส่สวนนั้นมากที่สุดเป็นประวัติการอ<ม>ีกครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ